ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุมงคลหลวงพ่อไกรสอนวัดทุ่งครุโดยคุณหนุ่ยพระประแดงครับพี่หนุ่ยครับช่วงนี้ก็คือก่อนที่เราจะไปดูวัตถุมงคลกันนะคุณผู้ชมคุณหนุ่ยก็มีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่ายินดีมากๆมาฝากนะฮะนี่อันนี้คือเหรียญที่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์ของพระครูโอภาสจริยานุวัฒน์นะครับสร้างปีไหนยังไงฮะปี59ครับปีนี้เลยครับตอนต้นปีครับที่เราดูกันไปช่วงที่แล้วใช่นะฮะอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับครับนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะครับผมมีรูปท่านพระครูอยู่มีรูปท่านพระครูนะครับแล้วก็เขียนว่างานฉลองสมณศักดิ์พระครูโอภาสจริยานุวัฒน์นะครับแล้วก็มาดูเหรียญด้านในกันอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงนะครับจำนวนสร้าง1,500ครับ99เหรียญทำไมสร้างน้อยจังอะเราไม่อยากให้เยอะมากนะครับก็คือแค่แจกใช่คืออาจารย์เองบอกว่าไม่อยากให้สิ้นเปลืองครับผมอาจารย์เองก็ไม่ได้เป็นคนอยากจะสร้างคือลูกเหล่าลูกศิษย์พยายามร่วมกันสร้างผมเข้าใจเป็นวาระโอกาสที่ดีใช่ครับนะฮะก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยนึงนะครับนี่จะสังเกตหน้าหนาหน่อยหนาครับนะครับแล้วก็ผิวก็จะมีเส้นสายฝนสายฝนวิ่งตลอดนะวิ่งขยางลงมาทางด้านนี้นะครับต่อมานะครับมาดูวัตถุมงคลกันต่อฮะนี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินปี20นะครับก็เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงครับครับผมตอนนั้นที่สร้างมีกี่สีมีทั้งหมดมีสีน้ำเงินครับสีแดงสีเขียวสีขาวครับผมสี่สีสี่สีครับครับนี่แหมดูยานี่ลงแบบโบราณเลยนะโบราณเย็นเป็นยาโบราณสวยมากเลยฮะค่านิยมแพงอันนี้เหรียญแชมป์นี่อันนี้องค์นี้3แชมป์ละอ๋อนี่เหรอฮะครับผมถือว่าสวยมากเลยองค์นี้ครับนะครับวิธีสังเกตดูด้านหน้าวิธีสังเกตดูง่ายดูยาที่ยาความเก่าของยาแล้วก็ความคมชัดขององค์พระครับผมแต่ตอนนี้ยังสบายใจได้ยังไม่มีไม่มีนะด้านหลังนะฮะน่าจะเป็นยันเป็นยันพิศนุแล้วก็มีปีพ.ศ.นะครับครับผมตัวตัดสวยจริงๆนะฮะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อเงินจำนวนชุดเนื้อเงินนะครับซึ่งหายากแล้วก็ยาใช่ไหมเนื้อเงินเนื้อเงินจะลงยาหมดครับผมครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองครับผมเนื้อทองแดงธรรมดาครับแล้วก็เป็นเนื้อทองทองแดงกระไหล่ทองลงยาอ๋อครับผมคือลงยาเนี่ยมีแค่2เนื้อครับผมคือทองแดงกระไหล่ทองครับกับเนื้อเงินกับเนื้อเงินครับผมที่เหลือไม่ได้ลงยาที่เหลือไม่ได้ลงยาหลังก็จะเป็นหลังธรรมดาเรียบๆไปเหมือนกันครับครับต่อมาครับนี่ฮะครับองค์นี้เป็นองค์สุดยอดของวัดทุ่งคูเลยทำไมฮะก็คือเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดครับด้านเกี่ยวกับความเหนียวเรื่องเหนียวเอาว่าง่ายๆว่าเหนียวมีเรื่องเล่าไหมสักเรื่องก็งานปีเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งครับก็ยิงกันก็คือปี57ครับประมาณ2ปีน่ะปี57ครับเด็กวัยรุ่นก็มาเที่ยวมางานอะไรกันยิงกันยิงไหมทำเป็นกันแล้วก็ยิงครับยิงออกไหมไม่ออกครับอ๋อคือยิงไม่ออกคนห้อยเนี่ยห้อยรุ่นนี้อยู่ครับรุ่นนี้นะองค์เดียวทนครับผมรุ่นนี้คือรุ่นพะล่วงลางปืนปี16ครับครับผมตอนนั้นออกในวาระโอกาสอะไรฮะภูพัทธสีมาครับครับภูพัทธสีมาจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างอยู่ประมาณ1,000นิดๆโอ้ไม่เยอะนะครับผมน้อยมากแล้วก็คือที่ออกมาเนี่ยออกมา1,000กว่าองค์ตอนนี้อยู่ในกู่ของวิหารนะครับอยู่ในกู่ประมาณเกือบ500องค์แล้วครับก็เท่ากับหมุนเวียนอยู่ข้างนอกประมาณหลักร้อยครับผมแล้วเนื้อหาการสร้างเป็นไงเนื้อเดียวเนื้อเดียวแบบนี้แบบเดียวเลยครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำทีนี้ค่านิยมก็พุ่งเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบหมื่นแล้วครับครับผมคือเนื่องจากว่าจำนวนการสร้างน้อยด้วยครับแล้วบวกกับประสบการณ์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้คุณเอฟังว่าพระตกจากอ๋อราคาที่ท่านชอบหลังเนี่ยแหละครับเรียบองค์นี้แหละครับอีกองค์กำลังทำวัดอยู่ก็โดนในใบหินเจียเข้าก็ไม่เป็นไรสะบงขาดแต่ว่าไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อครับก็เป็นยางหมากธรรมดาพกองค์เดียวพกองค์เดียวซึ่งปกติไอ้จาไอ้อะไรนะไอ้ใบเนี่ยมันต้องโขงน่าจะเข้าแล้วครับมันต้องเหวอแล้วใช่ด้านหน้าพิจารณาดูนะฮะความคมชัดความคมชัดครับแล้วส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยคมมากเลยนะมองอ่ะท
ที่ผิวพระเนี่ยจะเป็นกระแจคือมองเหมือนเป็นเส้นๆแบบเป็นลายจ้ำๆๆๆครับใช่ครับอันนี้เกิดจากบล็อกที่เกิดจากบล็อกที่แก่เลยครับผมตัวตัดนะฮะนี่ตัวตัดนี่เลยครับตรงข้างข้อมือเนี่ยครับนี่ครับนี่จะต้องมีจุดอย่างงี้มั้ยทุกองค์ครับมีทุกองค์ครับตรงนี้เป็นบากไปเลยครับเป็นบากไปเลยนะฮะจุดสังเกตครับอ่ะด้านหลังก็จะเป็นองค์หลวงพ่อไกรสอนครับครับผมข้างองค์หลวงพ่อไกรสอนเนี่ยสังเกตจะมีเส้นน้ำตกบางๆเส้นเล็กๆเส้นสายฝนนะครับครับเล็กๆครับถามหน่อยฮะทำไมทางวัดถึงได้เลือกเอาพระล่วงมาเป็นแบบทำไมถึงไม่เป็นหลวงพ่อไกรสอนคือตอนที่สร้างเหมือนสมัยก่อนเขาโรงงานเขามานำเสนอนะพระล่วงหลังลางปืนครับผมครับนำเสนอก็เป็นแบบพุทธศิลปะแบบนี้ทางวัดก็มองเห็นก็สวยงามดีด้านหลังจะทำเป็นยังไงเราก็เอาองค์หลวงพ่อไกรสอนประดิษฐานไว้พอพูดถึงถ้าเป็นพระล่วงถ้าเป็นพระรางปืนก็ต้องพระล่วงนะใช่ครับครับผมมีต่อโคดมีอะไรไหมไม่มีครับต่อมาครับนี่ฮะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ฟื้นวัดทุ่งคุครับถ้าเป็นใครฮะเป็นอดีตเจ้าวาดครับครับผมครับผมก็องค์ที่เป็นองค์ที่สร้างพระล่วงหลังปืนครับแต่นี้อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับสร้างประมาณปี2511ครับครับผมจำนวนสร้างก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินพันองค์น้อยมากครับคือข้อสังเกตเนี่ยวัดทุ่งคุคือจะสร้างวัตถุมงคลไม่เยอะไม่ค่อยเยอะครับครับคือเอาแค่คนในพื้นที่รู้ก็บูชากันหมดแล้วใช่ครับนะฮะแม้แต่กระทั่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังสร้างไม่เยอะนะพื้นที่ฉลองธรรมนัสสังละใช่ครับครับเน้นไม่เราไม่ได้เน้นปริมาณนะครับมีต่อโคตรมีอะไรไหมฮะไม่มีครับครับมีตัวตัดแล้วก็มีเนื้อเดียวครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้ครับผมเอาละครับอันนี้แถมนะฮะเป็นเหรียญฉลองครองราชครบ25ปีครับนี่คือวันนี้คือคุณหนูอยากพูดถึงเหรียญนี้เพราะว่าคือครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยเสด็จมาที่วัดทุ่งครุใช่ครับใช่ครับและปีนี้ก็เป็นฉลองนะท่านครองราช70ปีครับผมนะฮะเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นเหรียญทองคำเป็นเหรียญใหญ่ครับครับผมครับจำนวนการสร้าง 22,000 เหรียญสมัยเมื่อตั้งแต่ปี2514ครับผมครับไม่เคยเห็นเลยนะผม22,000เหรียญน้อยนะคุณเอ๋น้อยไม่ค่อยได้เห็นเลยครับผมนี่โอ้โชคดีมากได้มาเห็นนะตั้งแต่สมัยก่อนทองนี่ครับยังตี800อยู่เลยครับนี่ด้านหลังเนี่ยดูผมก็ได้ถามเลย800บาท800บาทน้ำหนักทอง20กรัมครับครับผมเนี่ยนะฮะครับผมสวยมากด้านหน้านะครับก็จะเป็นภาพประติมากรรมนูนต่ำนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็ฉลองครองราชครบ25ปีใช่ครับลักษณะก็เหมือนเหรียญบาทแล้วนะใช่ด้านข้างก็จะตัดเป็นฟันเฟืองนะครับครับมีเหรียญเล็กด้วยใช่ไหมมีเหรียญเล็กด้วยครับครับเหรียญเล็กนี่สมัยก่อนมูลค่า400บาทครับตอนนั้นที่สร้างนี่คือ20,000เท่าไหร่นะเหรียญใหญ่22,000เหรียญแล้วเหรียญเล็กนะเหรียญเล็ก 47,000 เหรียญครับผมโอ้น้อยแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเงินอยู่ประมาณ2ล้านเหรียญครับผมโหอันนี้แต่ถ้าเนื้อทองเนี่ยเทียบกับจำนวนประชากรนี่น้อยมากน้อยมากครับน้อยมากครับครับจะมีลักษณะเหมือนกันครับแค่ขนาดที่เล็กลงมาต่างกันแค่ขนาดที่เล็กลงมาครับนะเอาละครับมาที่เรื่องราวของหลวงพ่อไกรสอนถามคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปกราบไหว้ที่วัดเดินทางไงก็เดินทางจากขึ้นทางด่วนมาแล้วไงต่ออ้าวลงทางด่วนที่สุขสวัสดิ์9สุขสวัสดิ์เลยครับผมคือข้ามสะพานพระราม9มาแล้วเบี่ยงซ้ายมาเลยเบี่ยงซ้ายกับรถครับแล้วไปเลี้ยวเข้าถนนประชาธิปครับผมครับก็วิ่งถนนประชาธิปยาวเลยครับครับไปชน3แยกชน3แยกตรงแถวเทคโนครับผมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็วิ่งยาวไปเลยก็เจอวัดอยู่ประมาณ4กิโลก็จะถึงวัดแล้วครับครับผมส่วนใหญ่คนไปขอเรื่องอะไรครับขอทุกเรื่องนะบางคนเนี่ยยิ่งช่วงหวยออกนี่หวยเยอะหรือว่าขอเกี่ยวกับเรื่องทำมาค้าขายเรื่องทำมาค้าขายก็ดีขอลูกขออะไรได้หมดทุกเรื่องขอลูกได้หมดทุกเรื่องคือถ้าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราจะขอใช่เกิดทุกเรื่องแหละครับผมนะแล้วเวลาไปแก้เวลาไปขอบคุณท่านอ่ะหรือง่ายๆแก้บนเนี่ยแก้บนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประทับไข่ต้มประมาณนี้คล้ายๆหลวงพ่อโสธรคล้ายๆกันฮะก็เป็นไข่ต้มใช่ครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะฮะแล้วก็อยู่คู่วัดทุ่งคู่มาแบบเป็นเวลายาวนานแล้วครับผมเป็นร้อยปีแล้วผมเชื่อว่าคนทุกคู่เกิดมาก็
รู้จักแล้วครับรู้จักแล้วนะฮะแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรกันคุณผู้ชมนะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็ไปกราบไหว้ขอพรท่านได้นะฮะเป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะที่งดงามทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับที่มาแนะนำเรื่องราวของพ่อไกสอนให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันขอบคุณครับได้ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระพักสักครู่ครับ